รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเราสองคนนะครับก็จะพาคุณผู้ชมมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเรื่องปากเช็คอินค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราสองคนมาในแบบพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเราจัดเต็มเลยนะคะกับชุดชาวเผ่ามงค่ะโอ้โอเคเหรอมาฟ้าอย่าให้เปรี้ยวปากได้กินเดี๋ยวท่านหยุดดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเปลี่ยนช่องแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าที่ที่เราอยู่สวยงามมากๆเลยค่ะที่ดอยปุ้ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่าเราเพิ่งเคยมานะที่นี่นะคะเขาก็จะมีดอกไม้เยอะมากเลยค่ะเป็นดอกไม้เมืองหนาวดูดิสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะมีพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญนะคะมีแหล่งช้อปปิ้งด้วยค่ะสามารถที่จะหาซื้อของได้เยอะแยะมากมายในตลาดค่ะผมได้ยินมาว่าสาวๆมงเนี่ยแก้มชมพูผิวขาวน่ารักมากเลยครับโอ้ยนี่ไงนะแก้มชมพูแล้วก็ขาวด้วยจอยเพิ่งนั่งรถมากับเราเลยจอยไม่ใช่คนงงไปค่ะไปดูกันดีกว่าครับไปสวัสดีครับฝากคืนก่อนนะจ๊ะครับสวัสดีแม่หลวงสวัสดีแม่หลวงครับค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านดอยปุยนะคะครับเมื่อกี้เรียกว่าการแสดงอะไรครับชื่อการแสดงระบำกระด้งจะเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่ามงเพราะว่ากระด้งเนี่ยจะมีส่วนสำคัญมากในการทำอาหารกินของชนเผ่าพวกเราในสมัยก่อนแต่ไหนๆอุตส่าห์มีการแสดงต้อนรับทั้งทีมีเด็กๆมาขนาดนี้เรามาเช็คอินกันหน่อยดีกว่าครับมาน้องๆเข้ามาถ่ายรูปกันเร็วแม่หลวงครับแล้วปกติคนที่เข้ามาเที่ยวที่นี่เนี่ยครับเขามาเที่ยวอะไรกันบ้างครับก็จะมาชมวิถีชีวิตของชาวเผ่าม้งแล้วก็มีตลาดช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มีสวนน้ำตกมีดอกไม้ให้ชมให้งั้นลองไปช้อปปิ้งเดี๋ยวก่อนจอยก่อนที่เราไปช้อปปิ้งมีอย่างนึงน่าสนใจมากเลยจอยดูคุณลุงคนนั้นนี่ไปดูก่อนเร็วอะไรอ่ะเร็วสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยหน้าไม้ค่ะยิงหน้าไม้คือสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่เป็นกีฬานะคะเป็นการล่าสัตว์คือสมัยก่อนเราอยู่ในป่าเราไม่มีเนื้อสัตว์ทานไม่ได้เลี้ยงนะคะต้องไปยิงสัตว์ในป่ามาทานเป็นอาหารเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเราไม่ได้ล่าละแล้วเราก็ซื้ออาหารซื้อเนื้อสัตว์อะไรมาทานได้เนาะก็เลยกลายเป็นกีฬาไปเธอลองไหมขอลองยิงได้ไหมครับเอาลูกกลางดีกว่าเล็งลูกกลางนะครับไม่เป็นไรขอบคุณคุณลุงนะคะขอบคุณนะครับคุณลุงครับโอ้ยน่าสนุกจังเลยเหมือนรถ
พวกแบบฟอร์มูล่าวันอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยจริงอันนี้คืออะไรอะคะแม่หลวงค่ะนี่เป็นล้อเลื่อนม้งค่ะล้อเลื่อนม้งใช่ค่ะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีรถก็ใช้รถแบบนี้แทนรถสมัยนี้ค่ะอ๋อก็เหมือนใช้รถขับไปนู่นมานี่ได้เห็นเขาว่ามีการแข่งขันกันด้วยใช่ไหมคะมีค่ะทุกปีนะคะจะมีการแข่งขันเป็นม้ง12เครือข่ายนะคะจะมีการแข่งขันทุกปีค่ะ2คนเนี่ยคือแชมป์ของปีนี้ค่ะโอ้โหดีเลยเต๋อเป็นแชมป์เหรอครับท้าชนเลยฮะท้าชนจากเปรี้ยวปากเลยไปแข่งจอยเรายังเบรกไม่เป็นเลยไปหันดูขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะคะไปเลยผมปวดหัวเดี๋ยวผมขอเข้าไปนั่งพักจะให้จอยแข่งหรือจะให้เต๋อแข่งโอ้ยพูดอย่างนี้แล้วก็เสียหน้าดิจอยแข่งมาล่ะเฮ้ยเต๋อแหละแข่งไปพี่คะพี่คะโอ้ยโดนแซงอ่ะไปสิทำไมไม่เข้าเส้นชัยอ่ะเราชนะเปล่าอ่ะแพ้กระจายเลยดูเขาไปนู่นแล้วโอ้พี่เก่งมากครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดครับรางวัลปลอบใจสำหรับคนแพ้โอ้ขอบคุณมากนะจอยเอ้ยดื่มน้ำสะอาดๆจะได้สดชื่นแต่ว่าถือว่าเต๋อทำได้ดีมากเลยนะสำหรับการเล่นครั้งแรกอ่ะจริงป่ะจริงเราจะต้องพัฒนาต่อไปรับรองว่าคราวหน้าได้เป็นแชมป์หมู่บ้านแน่นอนช่วงหน้ามาช้อปปิ้งของฝากสไตล์ชาวม้งสวยๆกันต่อแล้วไปแวะชิมชาอารมณ์ดีเพื่อสุขภาพสนุกแน่นอนอีกสักครู่ค่ะ